คำถามที่4เมื่ออันนี้บอกเล่าสำหรับผมว่าหลายคนคงไม่ได้ดูนะวันพฤหัสที่ผ่านมาผมเพิ่งไลฟ์กับรายการ Talk Together นะครับคือแล้วก็มีการพูดถึง AI นะคำถามนี้ก็คือบอกว่าถามต่อจากสดคราวก่อนนะครับ AI ในอนาคตเนี่ยจะมีจิตวิญญาณหรือไม่มันอย่างนี้นะเอาเท่าที่ขอบเขตความรู้ของผมเนี่ยจะสามารถพูดได้นะผมพูดอย่างนี้ก็แล้วกันว่าในทางพุทธถ้าหากว่ามีอินทรียสารคือสารตั้งต้นของชีวิตอยู่นะวิญญาณเนี่ยสามารถเข้ามาได้เสมอแต่ถ้าหากว่าไม่มีสารตั้งต้นของความมีชีวิตแล้วนะยังไงมันก็เป็นแค่วัตถุอย่าง AI ปัจจุบันนะมันมีอยู่2แบบนะที่2แนวทางที่จะสร้างก็คือ AI ในแบบที่เป็นอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆกับ AI ในแบบที่ประกอบร่วมกับสิ่งมีชีวิตหรือสารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตมีเซลล์มีอะไรต่อมีอะไรไอ้ AI ประเภทที่มีแต่อิเล็กทรอนิกส์มีแต่ไฟฟ้าอย่างเดียวเนี่ยนะผมมองไม่เห็นทางว่ามันจะมีชีวิตจิตใจขึ้นมาได้ยังไงมันมีจิตวิญญาณไม่ได้นะถ้าปราศจากอินทรียสารหรือสารตั้งต้นของความมีชีวิตแต่ถ้าเมื่อไหร่เขาสามารถเขาค้นพบวิธีที่จะเอาวงจรอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตเนี่ยนะไปประกอบร่วมในทางใดทางหนึ่งกับสารตั้งต้นของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอันนี้มีสิทธิ์ที่วิญญาณจะหยั่งลงมาได้อะไรที่มันสามารถนะเป็นที่รองรับของจิตวิญญาณได้มันเป็นไปได้หมดนะคือทุกวันนี้ผมไม่ทราบว่าเขาก้าวหน้าไปถึงไหนแล้วคือตามอยู่แต่ว่ามันขอบเขตการติดตามของเราเนี่ยมันแคบจำกัดตามข่าวสารที่เสนอมาตามสื่อใหญ่ๆแต่ว่ายังมีแลบวิจัยส่วนตัวแลบวิจัยเอกชนนะที่เศรษฐีทั้งหลายเนี่ยได้แข่งกันนะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะผลิตโปรดักต์อะไรออกมาที่มันล้ำกว่าชาวบ้านเขาหรือว่าผลิตออกมาได้แล้วกลายเป็นฐานอำนาจให้กับตัวเองนะฮะให้กับบริษัทให้กับเครือข่ายของตัวเองได้เนี่ยเขาเอาหมดมันไม่สามารถบอกได้อะว่าไอ้ทีมวิจัยไหนหรือว่าห้องแลบใดในโลกนะฮะที่กำลังล้ำยุคไปถึงขั้นที่เอาอินทรียสารมาผสมกับอิเล็กทรอนิกส์เซอร์กิตได้หรือยังนะถ้าไปถึงขั้นนั้นได้เนี่ยมันก็เป็นไปได้ครับที่ AI จะมีจิตวิญญาณอย่างล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้เองนะทางอาหรับเนี่ยถึงขั้นประกาศรับรองนะหุ่นยนต์ตัวแรกเป็นพลเมืองเต็มขั้นนะคือผมว่ามันก็คงเป็นคล้ายๆว่าสร้างความฮือฮาให้มันเป็นข่าวแหละนะแต่พอยต์ก็คือมันมี AI มันมีโรบอทนะมีหุ่นยนต์ชนิดที่เรียนแบบมนุษย์ได้ใกล้เคียงเข้าไปทุกทีแล้วขึ้นมาแล้วจริงๆนะคือฉลาดขนาดที่โต้ตอบคำพูดเป็นคำพูดออกมานะฟังแล้วรู้เรื่องนะก็สามารถที่จะรับฟังมนุษย์ธรรมดาเนี่ยพูดซึ่งผมเชื่อว่ายังคงไม่ถึงขนาดคุยอะไรที่ซับซ้อนมากๆได้แต่ว่าพอยต์ก็คือว่ามันทำท่ามีการตอบสนองเหมือนกับมนุษย์จริงๆขึ้นมาเขาก็เลยรับรองให้เป็นโรบอทนะที่มีสิทธิมีความเป็นพลเมืองเต็มขั้นขึ้นมาซึ่งอันนั้นยังไม่ใช่มีจิตวิญญาณนะเพราะว่ามันไม่มีสารตั้งต้นของชีวิตเข้ามาเป็นส่วนร่วมด้วยมีแต่วงจรอิเล็กทรอนิกส์ล้วนๆเป็นหุ่นยนต์จริงๆเป็นหุ่นยนต์ในความหมายของหุ่นยนต์ที่ว่า
ไม่มีการเวียนว่ายตายเกิดนะถ้าเมื่อไหร่ถอดแบตออกแล้วไม่ใส่กลับเข้าไปอีกเลยมันก็คือความว่างเปล่าเหมือนกับตอนก่อนที่มันจะพูดได้ขึ้นมา